ลำดับที่7ผู้ได้นามว่าเป็นภิกษุพระพุทธภาษิตนเตนะภิกขุโสโหติยาวทาตภิกขเตปะเรวิสังธัมมังสมาดายะภิกขุโหตินตาวตาโยทะปุญญัญจะปาปัญจะวาเหตวาบรมจริยาบรมจริยวาสังฆายะโลเกจรติสเวภิกขุติวุจติแปลความว่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุที่ขอคนอื่นก็หาไม่ได้เขาสมาทานธรรมอันเป็นพิษในวงเล็บคือธรรมชั่วไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านั้นส่วนผู้ใดลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาในวงเล็บด้วยญาณเที่ยวไปผู้นั้นแลเราเรียกว่าเป็นภิกษุอธิบายความคำว่าภิกษุแปลได้หลายอย่างแปลว่าผู้ขอบ้างแปลว่าผู้ทุบหรือทำลายกิเลสบ้างแปลว่าผู้เห็นภัยในวงเล็บในวัฏสงสารบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงขอเขากินหามิได้คนจะเป็นภิกษุให้สมนามต้องหมั่นทุบทำลายกิเลสหมั่นทำใจให้เห็นภัยในวัฏคำว่าสมาทานธรรมอันเป็นผิดนั้นความว่ารับเอามาประพฤติซึ่งทุจริตมีทุจริตทางกายเป็นต้นทุจริตนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมอันเป็นพิษเพราะให้ทุกข์ให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนคนประพฤติธรรมนั้นธรรมย่อมคุ้มครองให้อยู่เป็นสุขแต่ธรรมจะคุ้มครองได้แค่ไหนและให้เป็นสุขเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตสนับสนุนหรือบีบคั้นเพียงใดด้วยมิใช่ลำพังแต่กรรมในปัจจุบันอย่างเดียวถ้ามองแต่กรรมในปัจจุบันอย่างเดียวก็ทำให้งงได้มากคนในสมัยปัจจุบันดูเหมือนจะเชื่อกรรมและผลของกรรมน้อยลงไปเป็นเหตุให้มีคนสมาทานธรรมอันเป็นพิษมากขึ้นพิษนั้นได้ถูกโปรยลงทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบันสังคมจึงเกิดเป็นพิษอันเรื้อรังยากที่จะแก้ไขสงสารแต่ดวงใจน้อยๆของเด็กหนุ่มสาวที่เกิดมาในสังคมที่อยู่ในลักษณะเป็นพิษเสียแล้วพอรู้ความก็ติดพิษเข้าไปพิษนั้นค่อยๆแทรกซึมแผ่กระจายไปทั่วความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์พวกเด็กวัยรุ่นจึงมีอารมณ์เป็นพิษกันมากผู้ใหญ่ก็ต้องวุ่นไปด้วยความจริงแล้วผู้ใหญ่เป็นฝ่ายผิดก่อนข้อนี้ถ้าผู้ใหญ่จะเถียงก็เถียงไปข้างๆคูๆหรือเอาข้างเข้าถูเท่านั้นเรื่องนี้พูดไปก็บานปลายจบได้ยากจึงหยุดพูดโดยไม่ต้องพูดให้จบหันมาพูดเรื่องภิกษุต่อส่วนผู้ใดลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาผู้นั้นแหละเป็นภิกษุทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าบุญก็ตามบาปก็ตามยังเป็นโลกียธรรมเป็นสังคตธรรมเมื่อยังมีบุญมีบาปก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านให้ถือเอาบุญเหมือนเรือสำหรับข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาเรือขึ้นไปด้วยแต่เมื่อยังไม่ถึงฝั่งก็อาศัยเรือไปก่อนส่วนบาปนั้นเหมือนปลาร้ายหรือสัตว์ร้ายที่คอยเป็นอุปสรรคมิให้เรือถึงฝั่งโดยปลอดภัยหรือทำให้เนินช้าคำว่าประพฤติพรหมจรรย์นั้นหมายถึงมีระเบียบการครองชีวิตชนิดที่ทุกข์เข้าไม่ถึงคือมีสัญญมะและธรรมะอยู่ตลอดเวลาสัญญมะนั้นโดยความได้แก่ศีลธรรมะคือการสำรวมอินทรีย์หกอยู่ตลอดเวลาบุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นผู้รู้ธรรมในโลกมีขันธ์เป็นต้นด้วยการพิจารณาหรือด้วยญาณแล้วเที่ยวไปในโลกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ปล่อยวางโลกแล้วอย่างแท้จริงผู้ประกอบด้วยธรรมดังกล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นภิกษุเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในวัดเชตวันทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งบวชในลัทธินอกพระพุทธศาสนาเที่ยวภิกขาจารย์อยู่วงเล็บเปิดภิกขาจารย์หมายถึงการเที่ยวไปเพื่อรับอาหารที่เขาให้1การเดินไป1วงเล็บปิดเขาคิดว่าพระสมณะโคดมเรียกสาวกของตนผู้เที่ยวภิกษาว่าภิกษุก็เราเป็นผู้เที่ยวภิกษาเหมือนกันพระสมณะโคดมควรเรียกเราว่าภิกษุเช่นเดียวกันเขาคิดเช่นนี้แล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระสมณะโคดมข้าพระองค์ก็เที่ยวภิกขาจารย์เลี้ยงชีพเหมือนกัน
พระองค์ควรเรียกข้าพระองค์ว่าภิกษุพระศาสดาตรัสว่าพราหมณ์เราไม่ได้เรียกคนว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุสักว่าขออาหารเขาเลี้ยงชีพไม่เมื่อยังสมาทานธรรมอันเป็นพิษอยู่ก็หาชื่อว่าเป็นภิกษุไม่ส่วนผู้ใดพิจารณาสังขารทั้งปวงวงเล็บเปิดโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาวงเล็บปิดเที่ยวไปเราเรียกคนเช่นนั้นแหละว่าเป็นภิกษุดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังที่ได้ยกขึ้นพรรณนาแล้วแต่ต้น